ในอดีตจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทรัพยากรธรรมชาติเขาป่านาเลที่อุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมต้นแบบแห่งวิถีสยามที่ได้กำเนิดเกิดขึ้นที่นี่ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้น่าอยู่น่าเที่ยวยั่งยืนนับเป็นพื้นฐานซึ่งนำมาสู่การเกิดขึ้นของโรงเรียนมัธยมยานากวาเมื่อ8เมษายน2559หรือ3ปีที่ผ่านมาดร.ชาวเต็มรักนายกแต่ยังรักษาไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมธรรมชาติที่สมบูรณ์จึงมีแนวคิดในการใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานเพื่อการพัฒนาเยาวชนไทยกลับมารับใช้บ้านเกิดดังนั้นในปีพุทธศักราช2550เนื่องในโอกาส120ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นจึงได้เดินทางไปขอทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันรวม300คนแล้วต่อจากนั้นโรงเรียนยานากาวะจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับสมาคมพัฒนาบุคลากรไทยญี่ปุ่นเมื่อวันที่9เมษายน2556ตามโครงการพัฒนาเยาวชนคนพันใหม่เพื่อสังคมไทยส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากความร่วมมือดังกล่าวดร.ชาวเต็มรักนายกสมาคมพัฒนาบุคลากรไทยญี่ปุ่นจึงได้ร่วมทุนกับมิสเตอร์เคนโคกะผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวะประเทศญี่ปุ่นดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวะในประเทศไทยขึ้นซึ่งอยู่ที่เลขที่124/8หมู่ที่1ถนนกะโหรกตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่10ไร่ล้อมรอบไปด้วยความร่มรื่นแห่งสวนผลไม้ต้นไม้สมุนไพรหลากหลายชนิดและอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำร่มรื่นตลอดปีวิสัยทัศน์โรงเรียนเด่นภูมิธรรมเลิศล้ำภูมิปัญญาก้าวหน้าเทคโนโลยีเชื่อมไมตรีไทยญี่ปุ่นคติพจน์โรงเรียนขันติตโปตปสินูความอดทนเป็นตบะของผู้ภาคเพียรพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงเต็มศักยภาพของผู้เรียนสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่สนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมยานากาวะพวกเราในทีมงานบริหารและคณะครูก็มาร่วมคิดกันว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราในการขับเคลื่อนก็เลยนึกชื่อของคำว่ายานากาวะขึ้นมาซึ่งมีตัวอักษรที่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้จำนวน8ตัวเพราะนั้นจึงออกมาเป็นรูปยานากาวะโมเดลอย่างที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันคนไทยเราหรือหลายๆคนทั้งต่างชาติด้วยก็มักจะขาดคุณสมบัติในเรื่องของการให้อภัยในเรื่องของการยินยอมเพราะฉะนั้นเราจึงนำเอาตัววายของยานากาวะมาใช้ในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของคุณลักษณะทางด้านการให้อภัยในเรื่องยิว Hello, my name is Jamie Carroll. I come from Melbourne in Australia. I've been an English teacher in Thailand
now for 15 years. แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนไทยกับญี่ปุ่นแต่ว่ายังมีความเป็นไทย 100% แต่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบญี่ปุ่นค่ะก็หนูได้เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ม.1จนถึงม.3เพื่อเตรียมตัวที่จะไปต่อมัธยมไปที่ประเทศญี่ปุ่นจังหวัดฟุกุโอกะค่ะคอนนิชิวะฮาจิเมะมาชิเตะวาตาชิวะแกะเกะปุนชิอานะเดสนิคุเนมวารันเดสดอโซยโรชิคุโอนิไกชิมัสสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปุนชิอานะแกะเกะค่ะชื่อเล่นชื่อวารันนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมัธยมยานากาวะค่ะซึ่งการที่เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนมัธยมยานากาวะนะคะหนูมีคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นผู้สนับสนุนการทำงานค่ะหนูอยู่ที่นี่หนูได้ไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวค่ะได้ไปออกไปแนะนำโรงเรียนแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำเช่นการเป็นพิธีกรการเป็น MC อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การมาอยู่ที่นี่นะคะจะเป็นการอยู่แบบครอบครัวค่ะทุกคนจะคอยให้คำปรึกษาเรานะคะจะไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเลยค่ะเหมือนว่าการที่เราจะหาเงินมาแต่ละบาทเนี่ยครับมันเหนื่อยขนาดไหนซึ่งโรงเรียนนี้นะครับปล่อยให้นักเรียนได้ทำงานพาร์ทไทม์ครับราคานี้เท่ากับเซเว่นเลยครับแค่ต้องขยันคุณแม่มีลูก2คนตัดสินใจให้ลูกมาเรียนโรงเรียนที่มัธยมยานากาวะทั้ง2คนเลยค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าลูกได้มาดูสถานที่เรียนแล้วก็รู้สึกชอบค่ะความฝันของนักเรียนคือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงมุ่งมั่นทะเยอทะยานเอื้ออาทรแบ่งปันวันนี้ทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันยกระดับและพัฒนาเป็นยานากาวะโมเดลโรงเรียนมัธยมที่จะนำไปสู่การสร้างคนดีมีคุณภาพสร้างคนในชาติให้มีวินัยจิตสำนึกเพื่อไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่คือผลผลิตที่ควรค่าแห่งความภาคภูมิใจเยาวชนระดับมัธยมไทยรุ่นแรกในรอบ3ปีที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนมัธยมยานากาวะท่ามกลางการแสดงความชื่นชมยินดีของคณะครูผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้นำทั้งสองประเทศประตูแห่งสัมพันธภาพไทยญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วณบัดนี้